พูดโดนใจถึงกับต้องแชร์ก้อยอรัชพรแชร์คำพูดทิมพิธาหลังได้คะแนนท่วมทน้นสำหรับผลการเลือกตั้งที่คนไทยติดตามอย่างใกล้ชิดทีเดียวค่ะแล้วอย่างที่ทราบกันดีว่าในตอนนี้ทางทีมพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพรรคก้าวไกลนั้นได้รับคะแนนเสียงจากประชาชนทั่วประเทศอย่างท่วมทน้นซึ่งถ้าหากว่าไม่มีอะไรผิดพลาดทิมก็จะได้นางกอีนายกของประเทศไทยคนต่อไปซึ่งตอนนี้พรรคเก้าไกลคะแนนขึ้นเป็นที่1และจะได้เป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาล โดยการเลือกตั้งในครั้งนี้ต้องบอกเลยเขาว่าได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมากแม้กระทั่งคนในวงการก็ออกมาเคลื่อนไหวกันอย่างต่อเนื่องอย่างล่าสุดก้อยอรัชพรนักแสดงสาวสวยก็ได้ออกมาแชร์คำพูดของทีมว่าที่นายกรัฐมนตรีโดยเมื่อคือวันที่14พฤษภาคม66ที่ผ่านมาทีมได้ออกมาถแถลงขอบคุณทุกๆคะแนนเสียงที่ประชาชนมอบให้โดยก้อยได้แชร์คำพูดของทีมที่เคยพูดเอาไว้ว่า ขอบคุณทุกความไว้วางใจที่ประชาชนมอบให้กับเราในวันนี้จากนี้ไปพระเก้าไกลจะเดินหน้าผลักดันประเด็นนโยบายที่ก้าวหน้าสร้างประเทศไทยที่เราฝันถึงร่วมกันให้เป็นจริงที่สุดโดยเร็ว,รวซึ่งคําพูดนี้ของทีมนั้นก็โดนใจก้อยเข้าไปเต็มๆเลยทีเดียวค่ะถึงกับอดใจไม่ไหวต้องออกมาแชร์เลย